ือคนกินเป็นพันด้วยนะอันนี้กันนี่ครับอันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้คือนี่ครับบีนี่ครับ1 2 3ครับข้างหลังได้ต่อเราจะมีครีมบำรุงผิวที่ 100% เรียกว่าคนสวยหน้าดำมากต้องดูแลต้องดูแลคืออันนั้นคือสิ่งที่จะตอบโจทย์ทั้งสุดโลโก้ทั้งกล่องทั้งทุกอย่างค่ะก็คือมีความพิถีพิถันในทุกๆอย่างแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือที่คิดจะทำในคืนหลายปีที่แล้วและ2ปีเต็มๆที่พัฒนาที่หลักๆนี้นะคะถ้าตอนนี้เป็นโปรดิวเซอร์รายการสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรารอเก้าอี้สักครู่นึงค่ะแต่ละท่านนี่วอร่าไฟวรุษขอต้อนรับแขกพิเศษของคุณแม่ดูคือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องผิวแล้วมันเปลี่ยนไปมันลื่นๆก็เลยถามเขาว่าแบบไม่มองทำไมผิวมันดีขึ้นเลยเอาแผ่นแบบเนี้ยทำอะไรเยอะภาพสวยแล้วลายสวยแต่ตัวเราเองเรารู้สึกว่าผิวเราไม่ใช่ไปเมืองนอกก็ใช้ได้นะคะมาดีอยู่แล้วหรือว่าเราก็จะรู้ตัวว่าวันนี้เอาออกให้น้อยๆแรกแอบเขินนะแต่สนใจขึ้นมามอบให้เลยดีกว่านะคะเชิญมอบเลยค่ะมาเสียงประเมินหน่อยนะคะยินดีกับคุณนุ่นอีกคนเรียกรูปกันบอกต่อถึงผลิตภัณฑ์ดีๆวาร่าวายวารรุษนะคะคือนุ่นบอกว่านุ่นดีจริงแต่สิ่งที่จะการันตีคือการที่คุณบอกว่าวาร่าดีจริงค่ะก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองคือแต่ละคนก็จะมีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าคือไม่ได้เหมือนกันนะคะก็อย่างบอกก็คือในเรื่องความชุ่มชื้นในเรื่องของผิวกระชับรูขุมขนเล็กลงแล้วก็ผิวหน้าก็จะนุ่มเนียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออยากให้มั่นใจว่าปลอดภัยไม่มีสารต้องห้าม 100% ค่ะคือต้องบอกว่านุ่นเป็นคนชอบเดินทางอยู่แล้วฉะนั้นการเดินทางเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้ที่เราได้รับในต่างแดนว่าเอ้ยตอนนี้มุมนอกก็เป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงคือสารสกัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสารสกัดที่นำเข้าอยู่แล้วไม่ได้เป็นสารสกัดจากในเมืองไทยแต่ก็จะมีบ้างอย่างพวกเนี่ยมีทับทิมแล้วก็มีพวกกิกไวซึ่งเป็นแบบเจ้าหญิงอ่ะเจ้าหญิงเกล็ดชนิดซึ่งใครๆก็ต้องรู้ดีว่าตรงนี้คือดียังไงค่ะแล้วก็มีในเรื่องของรังนกมีเรื่องของโสมอะไรเงี้ยค่ะจัดเต็มอินกรีเดียนจัดเต็มมากคือเมืองไทยเองเนี่ยก็มีคนจีนให้ความสนใจเยอะนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวเมืองไทยก็เยอะสนใจผลิตภัณฑ์ของไทยก็เยอะแต่ที่ถ้าเราสร้างรากฐานในเมืองไทยให้ดีของเราดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่ยากที่เราจะไปขายที่นั่นค่ะต้องมีผัว8หลักโอ้นี่ของพี่นุ่นคนเองคนเดียวนะ8คือ10ประมาณ10ก็ไม่ถึง10ไม่ถึงก็ประมาณตัวเฉียดเฉียดเฉียดอะไรกันอย่างนี้แหละก็เกินหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เกินคนเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นแบบ family business ค่ะตอนนี้ขายออนไลน์อย่างเดียวฉะนั้นค่ะยังไม่ทราบดาราค่ะทำธุรกิจเยอะแล้วหวั่นที่แพงขึ้นคือหลายคนบอกว่าเป็นนักแสดงทำกันง่ายแต่นุ่นจะบอกว่าสำหรับนุ่นว่านุ่นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมาทำเพราะว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะเราต้องมั่นใจแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาให้แล้วนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ยากนะตรงนั้นมากกว่าคือการที่เราจะทำอะไรเราไม่ได้หมายความว่าการขึ้นห้างหรือการขายอะไรจะดีที่สุดแต่ณตอนนี้นุ่นว่า
ินค้านุ่นเหมาะกับการขายออนไลน์มากที่สุดเราก็จะรู้เรื่องของออนไลน์ค่ะพี่ตอซัพพอร์ตยังไงบ้างคะพี่นุ่นก็ให้กำลังใจให้กำลังใจค่ะแล้วก็แต่จะลองใช้เนี่ยใช่ค่ะใช้อยู่ค่ะแล้วก็อื่นๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการตลาดข้างสำคัญไม่แพ้กับโปรดักต์ค่ะก็มีทีมที่ช่วยดูแลตรงนี้ด้วยคือเขาจะบอกตลอดว่าให้ทำในสิ่งที่ชอบสิ่งที่เรารักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบแล้วก็ต้องเรียนรู้ไปจริงๆเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้พื้นฐานเราแน่นที่บอกว่าอย่างบางทีนุ่นก็ไม่มีสคริปต์ไม่มีสคริปต์ให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการตอบตรงนี้หรือตอบนักข่าวฝ่ายการตลาดที่ข้อมูลต้องเยอะก็ไม่เคยต้องมีสคริปต์เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราทำและเราทำด้วยใจแล้วมันก็ทำให้ทุกอย่างออกมาได้ดีคาดหวังไหมคะกับคาดหวังค่ะคาดหวังค่ะก็การทำธุรกิจมันเป็นการที่เราเอาเงินตัวเองไปลงทุนมันไม่เหมือนกับการเล่นละครที่เราเอาตัวเองเป็นต้นทุนไปแล้วเราได้เงินกลับมาแต่มันก็เป็นอีกบทบาทนึงที่เราโตขึ้นนะคะเราก็ต้องทำค่ะ